สวัสดีครับเพื่อนๆที่กำลังรับชมช่องจูมงคลริมโขงในตอนนี้นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดำปลาอีกแล้วนะครับดูฟ้านะครับผมดีมากเลยแดดไม่มีอุณหภูมิ20องศาหนาวมากเลยนะครับวันนี้ใส่เสื้อกันยาวมาด้วยผมก็ย้ายมาที่อีกฝั่งนึงนะครับของอ่างแถวดันช้างเพราะว่าฝั่งนู้นก็คนจะมาดำหอยบ่อยนะครับทำให้น้ำขุ่นก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาลองลงฝั่งนี้ดูนะครับว่าจะมองเห็นปลาหรือเปล่านะครับและที่แน่ๆหนาวมากนะครับวันนี้ในช่วงเดือนเมษาไม่น่าเชื่อนะครับก่อนสงกรานต์และใส่เสื้อกันหนาวแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวแต่งตัวเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศใต้น้ำกันบายไปครับเพื่อนๆลุยกันดำปลาหน้าหนาวเดือนเมษาจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับเพื่อนๆวันนี้อากาศเย็นมากเลยแล้วก็น้ำขุ่นปลาไม่ค่อยเข้าเลยครับวันนี้เกือบแห้วได้ตัวเดียวครับพอได้ทอดทอดให้ลูกสาวครับตัวนึงหมายนี่ก็ปลาไซส์นี้นะครับไซส์เล็กๆนะครับเนี่ยปลายังไม่เปิดเลยนะครับ กลับแล้วครับวันนี้หนาวสู้ไม่ไหวเดือนเมษาไม่แน่ใจเลยว่าหน้าหนาวหรือหน้าร้อนครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องจูมงคลริมโขงด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องจูมงคลริมโขงด้วยนะครับ